ปิดประเด็นข่าวค่ะสหรัฐร้อนจิตตกผลิตปั้นจั่นเครนเองไม่ได้ต้องนำเข้าจากจีนผวาใช้ในท่าเรือกองทัพกลัวถูกสอดแนมจากที่จีนโดนสหรัฐข่มขู่จากความบาดหาส่งอาวุธไปให้รัสเซียขณะที่มีรายงานถึงการเป็นหนี้ของสหรัฐต่อจีนเป็นจำนวนมหาศาลรวมทั้งการกล่าวอ้างถึงการสอดแนมจารกรรมที่สหรัฐพยายามใส่ร้ายจีนตลอดมานั้นล่าสุดวันที่7มีนาคม66มีความเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกาต่อจีนด้วยข้อกล่าวหาใหม่ที่ทาง Blockdit World Update ได้นำมาโพสต์เผยแพร่ไว้ว่าสหรัฐนั้นเป็นพวกหลอนทุกสิ่งทุกอย่างเพราะสิ่งเหล่านั้นตนได้ไปทำกับชาติอื่นไปทั่วโลกหมดแล้วเห็นอะไรก็โวยวายว่าเป็นอุปกรณ์สอดแนมไปหมดล่าสุดสร้างความตกตะลึงให้กับโลกอีกครั้งด้วยสหรัฐนั้นมัวแต่ไปคุยโวและผลิตอาวุธขายจึงไม่ค่อยได้ทำอุปกรณ์เครื่องจักรใช้งานสำหรับพลเรือนก็เลยต้องนำเข้าจากจีนแทบทุกสิ่งโดยสั่งซื้ออุปกรณ์ท่าเรือปั้นจั่นเครนยกตู้สินค้าขนาดใหญ่จากบริษัท ZPMC ของจีนท่าเรือของสหรัฐหลายแห่งรวมถึงท่าเรือที่กองทัพสหรัฐใช้ล้วนใช้เครนของจีนที่มีความทันสมัยติดตั้งเซ็นเซอร์ที่สามารถติดตามต้นทางและปลายทางของสินค้าได้ขณะทำงานเครนก็จะเคลื่อนย้ายระหว่างเรือบรรทุกสินค้ากับชายฝั่งสื่อ Wall Street Journal รายงานว่ากลาโหมและหน่วยความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐจิตตกหลอนว่าเครื่องจักรเครนที่ผลิตในจีนเหล่านี้แท้ที่จริงแล้วถูกใช้เป็นเครื่องมือในการจารกรรมโดยเปรียบเทียบปั้นจั่นจีนกับม้าทรจานในตำนานกลาโหมสหรัฐอ้างว่าจีนนั้นก้าวหน้าไฮเทคกว่ามีนวัตกรรมมากกว่ารวยกว่าดังนั้นเซ็นเซอร์ที่ซับซ้อนที่อยู่ที่ปั้นจั่นที่สหรัฐยังผลิตไม่ได้นี้สามารถติดตามที่มาและปลายทางของตู้คอนเทนเนอร์ได้จีนจึงมีโอกาสสอดแนมพัสดุที่ส่งไปสนับสนุนอาวุธทางทหารของสหรัฐที่ส่งไปทำสงครามและฐานทัพในต่างประเทศทั่วโลกต่อมาเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวในการแถลงข่าวว่าข้อกล่าวหานี้ไม่มีเหตุผลโดยสิ้นเชิงและทำให้ชาวอเมริกันเข้าใจผิดแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นความหวาดระแวงเพื่อขัดขวางการค้ากับจีนนายชินแกงรัฐมนตรีต่างประเทศจีนแถลงว่าทำไมสหรัฐต้องการให้จีนไม่ส่งอาวุธให้รัสเซียแต่ในขณะเดียวกันสหรัฐก็ส่งอาวุธขายให้ไต้หวันเป็นเวลานานแล้วโดยละเมิดมติสหประชาชาติเมื่อวันที่17สิงหาคม2525วิเคราะห์ว่าสหรัฐกำลังหาเหตุจะทำสงครามการค้ากับจีนเพื่อหาช่องทางกระตุ้นนำไปสู่สงครามอาวุธโดยดันหลังไต้หวันทำสงครามตัวแทนจากนั้นจะลากบริวารสหภาพยุโรปไปร่วมคว่ำบาตรจีนด้วยเป้าหลักนั้นมีอย่างเดียวก็คือล้างหนี้จีนราว $800,000,000,000แล้วยึดปล้นเงินนั้นเป็นของสหรัฐและยุโรปแบ่งกันเป็นวิธีการปลดหนี้และหาเงินใช้มาตลอดของชาวตะวันตกจีนเคยถูกชาติตะวันตกกดขี่หลังสงครามฝิ่นแย่งชิงดินแดนฮ่องกงมาเก๊าไปเป็นร้อยปีพร้อมสูบทรัพยากรมหาศาลไปมากมายครั้งนี้ก็มุกเดิมจีนเป็นเจ้าหนี้มากเกินไปจนสหรัฐหมดปัญญาใช้คืนสงครามกับรัสเซียก็แค่มุกคว่ำบาตรเพื่อปล้นยึดเงิน $300,000,000แต่สงครามกับจีนนั้นคุ้มกว่าล้างหนี้และยึดเงินได้ถึง $800,000,000,000ต่อจากจีนก็วนไปญี่ปุ่นตะวันออกกลางเจ้าหนี้รายใหญ่เข้าคิวสงครามเพียบชาติหรือธุรกิจใดที่ลงทุนในพันธบัตรและเงินดอลลาร์ไว้มากให้เตรียมตัวถูกนักเลงใหญ่อ้างคว่ำบาตรแล้วยึดฟรีแน่นอนแนะนำหนังสือรานอริลาดพ่ายค่ะหนังสือทรงคุณค่าจากบทความของนักเขียน9ท่านจัดทำพิเศษสำหรับแฟนๆสถาบันทิศทางไทยค่ะพิเศษวันนี้ค่ะหนังสือพร้อมเสื้อราคาเพียง 1,200 บาทค่ะเสื้อมีจำนวนจำกัดนะคะเหลืออีกเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นค่ะรีบๆกันหน่อยนะคะหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริลาดพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร 02-114-6663